สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Dragon Ball ทั้งหลายผมเชื่อแหละครับว่าการ์ตูนอย่าง Dragon Ball เนี่ยมันเป็นตำนานเนี่ยทุกคนนะครับจะต้องรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคือถ้าเดินไปถามสัก10คนเนี่ยผมมั่นใจเลยแหละครับว่ามันต้องเกินครึ่งแน่นอนที่ต้องรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้คือไม่รู้จักตัวละครในเรื่องเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าพูดถึง Dragon Ball เขาก็น่าจะรู้แล้วล่ะครับว่าอันเนี้ยคือการ์ตูน Dragon Ball ซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าการ์ตูน Dragon Ball เนี่ยเป็นการ์ตูนตำนานของญี่ปุ่นนะครับเป็นผลงานของอาจารย์อากิระโทริยาม่านะครับโดยลงในนิตยสารโชเนนจัมป์นะครับในปี2527นะครับถึงปี2538นะครับซึ่งรวมเล่มได้ทั้งหมดเนี่ย42เล่มด้วยกันนะครับและในปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการทำภาคซูเปอร์ต่อมานะครับในส่วนของน้ำมังงะอนิเมะเลยซึ่งกว่าจะเป็นตำนานได้ถึงทุกวันนี้นะครับมันผ่านอุปสรรคมามากมายเลยนะครับแล้วก็การ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเกือบจบมาแล้วนะครับไม่ต่ำกว่า9ครั้งด้วยกันคือเอาง่ายๆนะครับกว่ามันจะเป็นตำนานได้ถึงทุกวันเนี่ยมันจะต้องผ่านอุปสรรคมากมายหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า9ครั้งเนี่ยในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยที่อาจารย์ทุยาม่าเนี่ยเคยเกือบตัดจบมาแล้วทั้งหมด9ครั้งเนี่ยจะมีในตอนไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครั้งที่1ปิลาฟซาก้าซึ่งอาจารย์ทุริยาม่ากีฬานะครับต้องการให้จบเพียงแค่อูรอนเนี่ยขอกางเกงในผู้หญิงนะครับจากเทพเจ้ามังกรเท่านั้นเองแต่ถูกคนรอบข้างดูถูกแล้วครับว่าการ์ตูนของนายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยนะทุริยาม่าเขาจึงเก็บความแค้นนั้นไว้นะครับและต้องการลบคำสบประมาทนั้นทิ้งไปนะครับจึงทำการเขียนต่อนะครับสาเหตุที่คนเนี่ยคิดอย่างนั้นเพราะว่าการ์ตูนดราก้อนบอลในช่วงแรกเนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊กนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จมากเท่าที่ควรจนมาถึงในภาคศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับอาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยต้องการลบคำสบประมาททุกนั้นทิ้งว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเนี่ยเป็นแค่การ์ตูนแก๊กไม่ได้มีสาระอะไรเลยนะครับเขาจึงทำการนะครับทำการจัดศึกชิงเจ้ายุทธภพขึ้นมานะครับก็คือให้พวกโกคูเนี่ยฝึกฝนนะครับกับผู้เฒ่าเต่านะครับแล้วก็ต้องมาปะทะกับเจ็กกี้ชุนก็คือผู้เฒ่าเต่าปลอมตัวมานั่นแหละครับซึ่งอาจารย์แกก็วางแผนไว้ว่าจะให้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยก็คืออาจารย์แกก็คงจะเสียดายเลยนะก็เลยทำต่อมาอีกนิดนึงละกันซึ่งณตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าถ้าจบศึกชิงเจ้ายุทธภพแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยอาจารย์แกก็วาดต่อเลยครับโดยการที่ให้เหตุผลว่าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยจะไม่ฝึกให้กับโกคูแล้วเพราะว่าได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับโกคูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโกคูเลยต้องการไปท่องยุทธภพนะครับก็คือไปแบบว่าฝึกวิชานั่นแหละเจอศัตรูตัวนั้นตัวนี้ทีนะครับจนเข้าถึงภาคของ Red Ribbon Saga ซึ่งภาคนี้นะครับก็คือโกคูได้สู้กับไวรัสอันดับ1ของโลกนะครับอย่างเถาไปไปซึ่งแน่นอนแหละว่าพอได้เจอกับเถาไปไปเลยเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องพ่วงมาต่อครับเป็นเนื้อเรื่องของผู้เฒ่ากะเรียนอีกนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าจึงทำการจัดศึกชิงเจ้ายุทธภพใหม่อีกครั้งนึงซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับเป็นการสู้กันนะครับ2สุดยอดแห่งการต่อสู้นะครับก็คือเป็นการพบกันระหว่างโกคูกับเทนชิงฮังนะครับแล้วก็โกคูได้แพ้ไปซึ่งอาจารย์ก็คงจะเสียดายเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับว่านะครับในภาคของต่อไปเลยเนี่ยจะมีคิงพิโกโร่เข้ามานะครับซึ่งคิงพิโกโร่เลยเนี่ยอาจารย์แกก็วางแผนแล้วแหละว่าอันนี้แหละคือจะเป็นภาคจบจริงๆและเป็นคิงพิโกโร่ซาก้านะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็คือโกคูสามารถชนะพิโกโร่ได้แล้วก็คือเป็นการชนะศึกเจ้ายุทธภพครั้งแรกของเขานะครับแล้วก็ได้แต่งงานกับจีจี้คือทุกอย่างมันแฮปปี้เอนดิ้งตรงนี้แล้วแต่ว่านะครับทางทีมงานหรือว่าทางบก.เนี่ยต้องการให้อาจารย์เนี่ยทำต่อนะครับอาจารย์แกก็เลยต้องทำต่อนะครับสำหรับดราก้อนบอลซึ่งอย่างที่เราทราบนะครับว่าพอทำต่อเนี่ยก็เป็นดราก้อนบอลแซดนะครับแล้วเขาเนี่ยก็วางแผนไว้ว่าจะให้จบนะครับในฟรีเซอร์ซาก้าเลยก็คือจะเป็นการจบกันระหว่างการต่อสู้กันระหว่างฟรีเซอร์กับโกคูนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยก็ได้เป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานแล้วนะตอนนั้นก็คือนับว่าโกคูเป็นซูเปอร์ไซย่าในตำนานนะโดยการวางแผนว่าให้ฟรีเซอร์นี่แหละเป็นบอสตัวสุดท้ายนะครับในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยด้วยเรตติ้งที่โคตรจะดีนะครับทางบก.เขาก็เสียดายแหละครับจึงอ้อนวอนให้อาจารย์ทุยาม่าทำต่อนะครับทั้งที่จริงเนี่ยอาจารย์แกขี้เกียจจะทำแล้วเพราะว่ามันเหนื่อยมากในการทำมังงะแกจึงทำต่อนะครับโดยหลังจากที่ว่าทรังค์นะครับจากอนาคตเนี่ยมาเตือนเรื่องที่ว่าเดี๋ยวเนี่ยโกคูจะเป็นโรคหัวใจนะเดี๋ยวจะมีมนุษย์ดัดแปลงมานะครับทรังค์นะครับก็ได้ทำการฟันนะครับฟรีเซอร์ลงไปอย่างง่ายดายเลยนะครับก็คือเป็นการบอกในๆเลยแล้วว่าเดี๋ยวจะมีภาคต่อไปนะพวกเองซึ่งแน่นอนแหละว่าพอมาในเซลเกมนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างมันควรจะจบแล้วเพราะว่าอาจารย์แกก็วางแผนไว้แล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวให้โกคูตายนะแล้วเดี๋ยวจะให้โกฮังเนี่ยเป็นคนปิดฉากเซลซะจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสียทีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าดราก้อนบอลเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ตอนนั้นคือฮิตมากๆยิ่งในช่วงเซลเกมเนี่ยคือโกฮังแบบโคตรจะฮิตเลยนะครับทางบก.จึงอ้อนวอนอาจารย์ทุริยาม่าแหละครับว่าขอเป็นครั้งสุดท้ายละกันขอภาคจอมมารบูเป็นภาคสุดท้ายนะขอให้อาจารย์เนี่ยจบเพียงแค่นี้เท่านั้นพอ
ซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าในภาคจอมมารบูนะครับอาจารย์แกก็ใส่ไอเดียอะไรต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าแกไม่ได้คิดอะไรแล้วเนื้อเรื่องก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับเซลเกมหรือในภาคของฟรีเซอร์นะครับก็คือเอาสนุกและในภาคนี้นะครับซึ่งในบูซาก้าหลังจากที่โกคูเนี่ยสามารถปราบบูลงไปได้นะครับบูก็ได้กลับชาติมาเกิดเป็นอูบูนะครับทีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์ทุยาม่านะครับต้องการให้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าทางบก.ก็คงมาเตือนแหละว่าเอ้ยอยากทำภาคจบดราก้อนบอลให้มันสมบูรณ์แบบหน่อยก็เลยทำการนะครับทำภาคจบของดราก้อนบอลต่อคือเอาง่ายๆนะคือตอนเนี้ยก็คือหวังไว้แล้วว่าต้องจบจริงๆนะครับแล้วก็มันก็จบจริงๆนะก็เป็นอูบูซาก้านะครับก็คือทำให้จบแบบสมบูรณ์แบบเลยก็คือจะมีการสรุปเลยว่าโกฮังกับบีเดลแต่งงานเป็นยังไงนะครับเวจิต้ามีลูกใหม่นะครับก็คือเป็นปลามานะครับมีปลังออกมาด้วยนะครับในลูกของโกฮังนะครับแล้วก็ตอนจบเลยเนี่ยโกคูนะครับก็ไปฝึกวิชาให้กับอูบูนะครับโดยอูบูเนี่ยก็คือเป็นจอมมันบูกลับชาติมาเกิดนะครับและนั่นแหละครับก็เป็นตอนจบของดราก้อนบอลที่สมบูรณ์แบบนะครับแต่มาในภาคซูเปอร์แน่นอนแหละครับว่าเขาก็กลับมาทำใหม่นะครับโดยเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยหลังจากภาคจอมมันบูแต่ว่าก่อนจบดราก้อนบอลเซตนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังดำเนินอยู่และก็ยังไม่มีวี่แววล่ะครับว่าเนื้อเรื่องจะจบนะครับเพราะว่ามันยังสามารถทำได้ต่อยังขายได้ต่ออีกต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ากว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นตำนานได้นะครับมันต้องผ่านอุปสรรคมามากมายนะครับไม่ว่าคนทำจะขี้เกียจทำบ้างอุปสรรคเรื่องที่คนดูถูกหรือว่าเรื่องต่างๆมันเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกการตัดสินใจในการที่จะทำต่อของอาจารย์ทุยาม่าเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีมาโดยตลอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าอาจารย์แกคิดที่จะเลิกไปตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่ดราก้อนบอลตอนเด็กเลยเนี่ยป่านนี้ก็คงจะไม่ใช่ตำนานนะครับหรือถ้าเลือกที่จะจบในภาคของฟรีเซอร์เนี่ยโอเคแหละทุกคนอาจจะจำเป็นการ์ตูนในตำนานนะครับแต่มันก็ไม่สามารถลากยาวให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักดราก้อนบอลมากได้เท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่อาจารย์แกคิดถูกแหละและในภาคซูเปอร์นะครับก็เป็นการสานต่อนะครับสำหรับตำนานดราก้อนบอลนะครับในภาคใหม่เลยซึ่งอาจจะมีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับถือว่าทำให้ทุกคนได้ดูนะสำหรับการ์ตูนดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ภาคใหม่นี้ก็อยากจะถามความเห็นทุกคนเหมือนกันว่าทุกคนเนี่ยชอบภาคไหนของดราก้อนบอลมากที่สุดนะครับเพราะผมที่พูดมาทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ละภาคมันก็เด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคือถ้าอาจารย์แกตัดจบไปสักภาคไปเนี่ยผมว่าหลายคนก็คงจะเสียดายนะครับเพราะว่าจะเห็นผลงานดีๆของอาจารย์ทุยาม่าที่ทำอยู่อย่างทุกวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและใครสนใจสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผมเลยนะ Over Review Dragon Ball นะครับของแท้ทุกชิ้นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆนะที่กดติดตามมานะครับอยากจะดูคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยวันนี้ก็จัดให้นะครับตามคำขอของใครหลายคนที่ถามผมมาว่า Dragon Ball มันเคยจะจบกี่ครั้งแล้วพี่นี่ทำให้ดูแล้วนะครับจะจบมาแล้วทั้งหมดเนี่ย9ครั้งด้วยกันสำหรับ Dragon Ballขอติ่งไว้นิดนึงละกันเกือบลืมเลยเผื่อใครบางคนมาเตือนว่าเอ้ยพี่ภาคซูเปอร์ไงภาคซูเปอร์จบภาคซูเปอร์ยังไม่นับว่าจบนะครับเพราะว่ามังงะดราก้อนบอลเนี่ยก็คือยังรันต่อไปเรื่อยๆนะเขายังไม่นับว่าดราก้อนบอลซูเปอร์เป็นตอนจบนะครับถ้าใครอยากติดตามดราก้อนบอลก็สามารถไปติดตามได้ในมังงะต่อเลยสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วขอบคุณครับ